สวัสดีค่ะแฟนเพจที่รักและเคารพทุกท่านนะคะปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวแล้วก็เปิดเทอมใหม่ด้วยก็มาเล่าสู่กันฟังว่าปลายฝนต้นหนาวนี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นั้นภูมิคนแรกเลยนะคะนี่ที่เห็นนะแต่เข้ามาปุ๊บก็สิบคนละคุณธนพัฒน์ต้องการเข้าร่วมถ่ายทอดสดด้วยเมื่อกี้นี่หาชื่อของคุณครูโอเว่นอยู่ใช่ไหมคะคุณครูโอเว่นอยู่ใช่ไหมคะเพื่อนกันไม่มีวันหมดอายุนะคะคุณฉลวยสุดแสงคุณวันนิสาค่ะธนพัฒน์สวัสดีค่ะแม่ผอ.เมื่อสักครู่บอกว่าอยากเข้าร่วมที่เป็นณ อยุธยาที่เป็นคุณครูโอเว่นหรือเปล่าคะเห็นบอกว่าอยากเข้าร่วมถ่ายทอดสดกับแม่ผอ.แม่เสิร์ชไปว่าครูโอเว่นไม่เจอนะสุกัญญาชัยนาแพงยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีครับนะคะคุณฉลวยบอกสวัสดีค่ะคุณรัตนาพรนะคะสุขสันต์ค่ะสวัสดีครับแม่พอกินข้าวเย็นกับอะไรครับอู้น่ารักจังเลยนะคะวิไลลักษณ์ยินดีค่ะทานตะวันครูหน่อยสวัสดีค่ะเคยไปเป็นครูใหญ่ให้เขานะคะครูหน่อยเนี่ยน่ารักมากเลยทีเดียวผู้หญิงคนนี้คุณพัดสอนค่ะโอ้พัดทละพลสวัสดีค่ะแม่พ่อทางสว่างแดนดินเตรียมตัวแข่งขันทักษะหรือยังครับแข่งเสร็จแล้วค่ะปิดเทอมแล้วนะคะแข่งเสร็จแล้วค่ะสำหรับประถมนะคะแต่อันนี้เตรียมค่ะน่าจะเดือนพฤศจิกานะคะคุณกิติมาค่ะอ่านข้าวหรือยังเอฟ4พ่อแม่คุณแม่ผอ.ครับขอบคุณค่ะคุณวิมลค่ะเพชรพริ้งค่ะเนี่ยน่ารักจังเลยคุณแม่ผอ.รักแม่ผอ.เสมอค่ะหูยน่ารักที่สุดตัวหนังสือสเตตัสเป็นตัวหนังสือของชาวต่างชาติบอกว่าสวัสดีคุณครูสวยมากครับเหรออุ้ยคนแก่ดีใจจังเลยคุณตั้มนะคะว่าที่ร้อยตีร้อยตรีภวิตสวัสดีครับคุณแม่ผอ.สวัสดีค่ะหนูประวิตสวัสดีค่ะอาจารย์สุรัตน์เป็นกำลังใจให้แม่นะครับครับจีรทิพย์บุญมีโอ้คุณประวิตบอกว่าได้ยังกินแรงเนาะปิ้งหมูโอ้เหนื่อยเหนื่อยมากๆค่ะคุณพันนิพาค่ะคุณวันนีค่ะสวัสดีแม่พ่ออ๋อเจ๊ปอนค่ะแม่พ่ออ๋อน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอาเจ๊กบุญตันมาแล้วค่ะอาเจ๊กบุญทันมาแล้วนะคะกำลังดูอยู่คุณจำปาพิทักษ์สกุลสวัสดีแม่พ่ออ๋อค่ะพี่นนท์นะครับครับคุณประวิตรคุณแม่พ่ออ๋อน่ารักมากครับขอบคุณมากนะคะคุณณัฐยาพรยี่ผู้ทำคลอดหมูหรือยังเนี่ยลูกอาเจ๊กบอกสวัสดีค่ะแม่พ่ออ๋อสวัสดีค่ะรออาเจ๊กมาเที่ยวนะคะอาเจ๊กบุญธานีบอกว่าจะมาจากจังหวัดชัยนาทเหรอสุภวดีสุภวดีนะคุณแม่พ่ออ๋อน่ารักมากๆค่ะปังบายปังไบรท์ณัฐยาพรยี่ผู้สวัสดีค่ะคุณเล็กนะคะคุณอุษาสวัสดีค่ะแม่พ่ออ๋อเป็นไข้หวัดกินอะไรก็ไม่อร่อยเออเลยใช่ค่ะตอนนี้ไข้หวัดใหญ่สายพันเอและหวัดหนักมากแม่พ่ออ๋ออยู่15วันสมสารเพิ่งดีขึ้นได้2วันนี้ก็มาถ่ายทอดสดให้ดูกันเลยกรีนพรนะคะถ้าอ่านผิดขอโทษด้วย
พานุมาตรนะคะชอบวิธีการชอบคำพูดชอบพลังบวกของแม่พออที่สุดครับตรังครับโอ้อยู่จังหวัดตรังที่ส่งเรื่องทะเลน้อยมาให้แม่พออ่านใช่ไหมคะคุณณัฐิยาพรยี่ผู้คลอดหมูเดือนธันวาคม3ตัวค่ะแม่อื้อเหรอเก่งจังเลยไปนี่จะเทอมใหม่แล้วไปสมัครเรียนปริญญาโทนะคะยี่ผู้คุณวิมลสวัสดีค่ะคุณแม่พออชอบค่ะเวลาพูดกับลูกศิษย์น่ารักค่ะติดตามอยู่เรื่อยๆค่ะติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะสักเจ้ามิกกำลังรับชมยี่ผู้บอกว่าค่ะแม่โอ้ยต้องไปสมัครนะคะเด็กๆต้องเรียนมีเงินเนี่ยเรียนเลยลูกมีเงินค่าเทอมเรียนเลยเราจะได้อะไรเยอะมากกว่าที่คิดคุณดินนะคะคุณอัมพรค่ะคุณเรียนค่ะโอ้ใช่ค่ะคุณพัทราพลครับคุณพัทราผลค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแม่พออดูแลสุขภาพด้วยนะครับหนาวนี้จะรอดไหมนี่คุณปณิดาสวัสดีค่ะคุณแม่ชอบมากๆขอบคุณค่ะสวัสดียามค่ำคืนครับคุณแม่พออชอบ mindset ดีๆพลังดีๆสร้างคนดีๆขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักเอ็มนะคุณวิไลรักนะคะเสียงก็กังวานเวลาอบรมลูกศิษย์ขนาดไม่ได้เป็นนักเรียนยังต้องฟังทุกเรื่องราวที่ท่านพูดน่ารักจังเลยค่ะราดาโอรักดานะคุณณัฐพลค่ะกบค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้นี่ทำไมแม่พออถึงบอกว่าไม่อยากให้คนอยู่นอก10เรียนฟรี15ปีก็คือตั้งแต่อนุบาลจนถึงม .6 หรือปวช .3 เนี่ยจบม .6 หรือปวชนี่ค่ะเจ๊บุญตันให้หัวใจมาเลยบัวบานค่ะคุณบุญเรือนสวัสดีค่ะจูจูแอร์ค่ะคุณยศกรค่ะคุณอัธนนท์ค่ะสวัสดีค่ะครับแม่พออสวัสดีค่ะนะคะคุณธัญญพัฒน์ค่ะนี่คุณจากบุรีรัมย์แรกๆเลยเนี่ยค่ะคนบุรีรัมย์คนนี้บุรีรัมย์เขาจะผ้าไหมสวยสวยมากคุณนกมาแล้วสวัสดีค่ะแม่พออมาแล้วค่ะนะคะชูเกียรตินะคะคุณชูเกียรติค่ะวันนี้แม่พออตัวเบ้อเล่อเลยนะคะนี่เพราะว่าอยากอ่านอันเดียวนะคะอยากอ่านหนูน้อยหรือหนูหน่อยบูบานเมืองบำเพ็ญสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเรื่องยากที่สุดค่ะแต่ก็คุ้มค่าครับเป็นกำลังใจให้แม่พออครับคุณบัวบานเมืองบำเพ็ญเป็นกำลังใจกันนานๆนะคะคุณอรวรรณค่ะคุณประชุมอุดหนุนค่ะเจคบอกว่าแม่พออพักผ่อนบ้างนะคะเปิดเทอมเนี่ยลำบากเลยค่ะเจคอรนันเหรอคะอรนันนะคะคุณยศกรค่ะโอ้โหเหรอบอกว่าชอบแม่พออพูดมาก FC เลยครับโอ้ยชื่นใจค่ะภาวินีนะคะเป่าต้องเป็นกำลังใจให้แม่พออว่าทำไมสวัสดีค่ะแม่พออ FC จากโคราชค่ะค่ะคนนี้นะคะเคยทักทายกันนานมาแล้วนะสักเดือนละหายไปไหนเป็นเดือนเลยเนี่ยสวัสดีครับแม่ครูชอบแม่ครูเวลาอยู่กับลูกศิษย์แม่ครูพูดเพราะแอบอ่อนน้อมถ่อมตนดูแล้วคิดถึงตอนสมัยเรียนมัธยมครับลูกศิษย์จากนะคะขอนแก่นครับผมครับดีใจจังเลยค่ะอ้าวคุณสุภโชคมาแล้วกอก๊อฟมาแล้วโอ้ยคนนี้คุณแม่ค่ะทำไมคุณแม่ดีให้กำลังใจกันดีจังเลยคนที่จะรับเงินเบี้ยแล้วนี่ต้องดูแลกันนะคะคุณแม่รัชดาพรเพ็งประโคนค่ะสวัสดีค่ะแม่พออสวัสดีค่ะ
พูดถึงคุณแม่รัชดาพรนะคะคุณสุภโชคสวัสดีค่ะหนูมาแล้วก็หนูมาแล้วไงลูกแม่นิดน้องไอรินนะคะคุณนัตตี้อ๋อเหรอคะนะคะถ้าอ่านถูกว่าเป็นคุณครูก็ยินดีค่ะ T E T เหรอคะทีวิทย์ก็อ่านตามตัวไปเลยนะคะแม่พ่อออกก็ไม่ได้ออกตัวนะเล่าความจริงให้ฟังอ่าน A B C D เขาให้เรียนสมัยก่อนตอนป.5ครูหน่อยบอกว่าเปิดเทอมทำงานทุกวันราชการค่ะและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยค่ะนั่นน่ะสิครูหน่อยนะที่นี่ออกตั้งแต่เทอมที่แล้วเทอมนี้ก็จะออกอีกใครที่มีปัญหาโพรวีโพรวีบอกโพรวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่านทำตัวนะคะคุณยงยุทธค่ะคุณนัตตี้สวัสดีครับแม่พ่อเอฟซีเลิงนุกตายะโสธรครับครับผมนะคะคุณเมืองยศมาบ่อยๆมาให้กำลังใจแม่พ่ออ่อนนะคะอุดมพรค่ะคุณอุดมพรค่ะยินดีค่ะคัมภีร์ค่ะคัมภีรภาพพ่อแม่คงอยากจะให้เรียนหนังสือมากๆเป็นคัมภีร์ของฉันตลอดชีวิตนะคะคุณนัทคิดถึงแม่พ่ออ่อครับโอ้ยคิดถึงหน่อยเถอะเหนื่อยเปิดเทอมสู้กับเด็กอาชีวะนิทีนะคะตัวจากสปป.ลาวสาวต่ายสิงห์ทองใช่ไหมคะเนี่ยเก่งนะนี่อ่านออกแซนด์วิชกำลังรับชมนะคะมาจากสปป.ลาวแล้วค่ะมีคนหนึ่งที่พยายามติดต่อที่นี้มันถมกันเยอะนะคะต้องเข้าไปในอินบ็อกซ์นะคะเราจะมีผู้ช่วยในอินบ็อกซ์เท่านั้นตรงนี้เนี่ยแม่พ่ออ๋อไม่มีผู้ช่วยเลยนะคะคำอ้ายโอ้คำอ้ายเหรอลูกชุติพรเออชุติพรค่ะนะคะรุ่งทิวาสวัสดีค่ะติดตามค่ะขอบคุณค่ะโอ้คิดถึงแม่พ่ออ๋อครับครับครับนัดคำอ้ายนัดแม่สุภาพแข็งแรงนะคะสู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะFC แม่ผอ.ศรีสวัสดิ์นะคะนามสกุลต่ออุมาตุมตูมเหรอยมผอ.ดูแลเด็กได้ข้อคิดดีมากนักเรียนมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยคนดูปลื้มแทนผอ.ที่วิไลเทคโนมีแม่พิมพ์แบบนี้ขอบนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะเป็นบุญหนักหนานะคะคุณวรชลาพรค่ะคุณณัชชาไปฝึกงานวันที่21ขอกำลังใจจากแม่หน่อยครับโอ้เหรอเหรอนัดณัชชาไปฝึกวันที่21แล้วเหรอลูกแม่บอกให้เลยว่าการไปฝึกงานไปเป็นลูกน้องเขาการฝึกไปเป็นลูกน้องเขาหนูจะมีระเบียบตราบใดที่หนูไม่ได้ไปเป็นลูกน้องคนก่อนหนูจะไม่รู้จักคำว่าเสียสละการเป็นผู้ให้กรอกนะคะวัชราพรเหรอคะสวัสดีค่ะชยนันท์โอ้ยมาแล้วแล้วก็คุณยดาใครที่แม่ผอ.อ่านยังทักทายยังไม่ครบกลับวนมาใหม่ได้นะคะเชียงเชียวนะเนี่ยหนูไปการฝึกงานทุกที่ค่ะบางครั้งเนี่ยนะการฝึกงานเนี่ยมันก็ทำให้สร้างคนให้เป็นคนได้ดีเลยทีเดียวนะเชียงเชียวนะคะคุณกันติมาค่ะดิถีเพนค่ะบัณฑิตสวัสดีครับแม่พ่อสวัสดีค่ะนะคะพัดเลโอ้เหรอมาจากโอ้มาแล้วคุณอาทิตย์เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนดีมากครับเข้าไปบางครั้งนี่แม่ไปอ่านดูแล้วก็ตอบนะคะคุณพัชรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะแม่ผอ.นะคะก็บอกว่า
อะไรนะคะรอชิมเลยนะจ้าคุณพัชรินนะคะรินลี่สตรีดีถีเพนปักคินเหรอคะโอ้คนนี้ทำไมน่ารักจังเลยนวพรบอกว่ามาเป็นกำลังใจให้ท่านผอ.ในการพัฒนาคนให้เป็นคนดีค่ะอืมน่ารักจังเลยหูจานะคะสุภโชคแม่ดูเหนื่อยๆพักบ้างนะคะเหนื่อยค่ะสิงห์ทองเหรอคะไซทองไซทองโลมาอันดามันมาแล้ว สวัสดียามค่ำคืนครับผมครับผมโลมาอันดามันไม่มาหลายเป็นหลายวันแล้วนะคะเนี่ยลูกชายพออายุเท่าไหร่แล้วคะอีกปีเดียวค่ะแสยิดวันสวัสดีแม่พออค่ะสวัสดีค่ะข้าวหลามชลบุรีจะโอ้ละข้าวหลามเมื่อวานนี้ได้กินสตอเม็ดเท่านี้จากคุณเกษตรนะคะเกษตรที่พังงาหรือพัทลุงนะเขียนถ่ายที่อยู่เขาไว้ดูมีโอกาสนี้นะคะจะเอาผ้าย้อมคามฝากคืนไปให้เลยโอ้ข้าวหลามหนองมนคุณมาจากชลบุรีนะคะคุณอภิชาค่ะกำลังชมโหจาอ๋อครูต๋อมณัฐพลสุรินโอ้สุรินว่างงานครับไปสอบที่ไหนถึงจะติดครับครูสังคมก็คนสอบเยอะมากหน่อยบอกคนนี้ก่อนนะโหจาไม่อยากให้ว่างงานเลยนะคะคนวัยนี้นี่แม่ผอ.คิดเนี่ยนะคะคุณโหจาที่บอกว่าเอกสังคมเนี่ยนะไม่อยากให้ว่างงานเลยเปาระวีนะคะอายุเท่าไหร่แล้วบอกไปแล้วนะคะคุณวันค่ะข้าวหลามชลบุรีจะจำได้คุณพัชรินข้าวหลามนะคะไม่ต้องเอามาเยอะนะคะเปลืองตังพอให้แม่พออ่อได้ชิมก็พอถ้าเอามาเยอะปั๊บนี่ก็จะแบ่งครูห้องนั้นห้องนี้ชอบกินข้าวมีเพื่อนชอบแบ่งคุณวดีค่ะนามสกุลสรันนะคะธนาธรนะคะยินดีค่ะชารันคุณวิทยาสง่าศรีค่ะนะคะคุณละอองค่ะฟาร์มเฮาส์แม่พออหนูทักไปหาแม่ตอบเองเหรอคะใช่ค่ะก็จะเขียนไว้ว่าถ้าคุณพัชรินอย่างเงี้ยนะคะถึงจะตอบเองนะคะคุณพัชรินวันนั้นตอบเองครูอ้อมซึ่งเป็นแอดมินเขางานเยอะเขาสอนเยอะแม่ก็เลยแบ่งเบาภาระเขาตอบเองค่ะถ้าคนอื่นตอบเขาจะบอกว่าเขาเป็นแอดมินถ้าไม่บอกว่าแอดมินแม่พอออกตอบเองนะคะ หลายคนทักมาว่าไม่สบายพักผ่อนหน่อยเปิดเทอมใหม่เนี่ยนะคะก็ต้องตามดูทุกคนใครเดือดร้อนมากๆก็ต้องตามไปให้กำลังใจถึงบ้านเวลาที่ไปถึงบ้านแล้วก็ถามว่าคุณยายทำไมคุณยายไม่ให้ไม่บอกให้ลูกหลานไปเรียนบางครั้งฉันก็ท้อบางคนก็บอกดูคุณยายที่ทำนามานี่ไปถอนหญ้าข้าวมานี่โอ้ยคุณพัชรินค่ะมันกร้านมันเกรียมมันไหมมันโอ้ยก็เลยเขียนว่าก็บอกคุณยายอดทนหน่อยสิอดทนอีกนิดเดียววันนี้เนี่ย
บอกแล้วไงว่าที่วิทยาลัยเรียนฟรีปวช.เรียนฟรีจริงๆอ่ะนะโดยการนำของแม่ผอ.นี่แหละค่ะไม่ค่อยให้เก็บอะไรเพิ่มมากสักเท่าไหร่นอกจากรายงานเด็กโครงงานเด็กอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นชุดก็จะแบ่งให้มันขาดเหรอลูกเล่นตะก้อแตกเป้าแตกแม่เป้าแตกมาหาแม่ผอ.อยู่ในห้องแอร์เพื่อนเอาเสื้อให้คุมมัดมาผู้ชาย 4-5 คนเคาะเซ็นงานอยู่อ่านหนังสืออยู่อ่านรายงานนู่นนี่นั่นอยู่ก็มองไปอะไรนะลูกหัวเราะก็ตามภาษาเด็กวัยรุ่นเออบิลลี่เป้าแตกมันเตะตะก้อเป้าแตกเอ้าเบอร์ไหนอะเนี่ยใส่กางเกงเบอร์ไหนล่ะลูกใส่เบอร์นั้นเบอร์นี้เขาก็บอกเอาโทรศัพท์มากดไปที่ห้องธุรการให้บิลลี่กางเกงตัวใหม่หน่อยนะไม่ต้องไปคิดตังค์หรอกเขามาขอกับแม่ผอ.ก็อย่างนี้แหละแม่ผอ.น่ะหนูนี่เสียอะไรนะระบบไปหมดอะไรมันจะฟรีซ้ำฟรีซ้อนเธอถ้าเด็กมีตังค์นะเขาไม่มาหาแม่ผอ.หรอกอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยนะคะทีนี้นี่ออกไปเวลาไปเยี่ยมบ้านโฮจาขอบคุณครับที่แนะนำคุณจะต้องเป็นคุณครูให้ได้ตอนนี้ว่างเนี่ยอย่าให้ตัวเองว่างนะคะข้อสอบเก่าข้อสอบปัจจุบันโหลดมาอ่านให้มากที่สุด ขี้เกียจอ่านให้ AI อ่านให้ฟังนะคะ AI อ่าน1รอบโหคุณโฮจาอ่าน1รอบใช่มั้ยคะนี่อ่านตามเข้าไปด้วย AI อ่านให้ฟัง2รอบคุณโฮจาอ่าน2รอบสัก6เดือนไปเนี่ยเขาจะมีสอบอีกคุณโฮจาอ่านให้ได้สัก 3,000 ข้อเนี่ยนะคะอ่านให้ได้สัก 3,000 ข้อเดือนที่7คุณโฮจาใช้คำเก่านี่นะคะโฮจานี่นะแล้วก็มาบอกว่าแม่ผอ.ครับยินดีกับผมหน่อยครับผมรับราชการแล้วนะนะคะคุณวิมานค่ะโอ้เหรอบีมวรชัยท่านผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกราชนะคะคุณสุภัตรานะคะคุณครูดูแลเอาใจใส่คุณชูโชคเหรอคะคุณครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนดีมากเลยครับเห็นแล้วอบอุ่นใจเลยค่ะเล่าให้ฟังอีกแล้วว่าโรงเรียนแม่ผอ.น่ะ 80% เป็นชาวนาถ้าดูคลิปเก่าๆแม่ผอ.วันแม่นะคะมีคุณยายคนหนึ่งในชีวิตนี้ไม่เคยได้ใบอะไรนะคะเกียรติบัตรสักครั้งเลยในชีวิตแล้ววันนั้นได้ก็เอาผ้าขนหนูพาดบ่ามาสั่นไปรับกับแม่ผอ.แม่ผอ.ก็กอดตื่นเต้นไปหมดนะคะแล้วก็แม่ผอ.ก็ดึงมากอดคุณยายเก่งจังเลยตั้งใจเลี้ยงหลานนะคะพ่อแม่เขามาอยู่ก็ช่างเถอะเราก็ถือเอาเป็นแม่คนหนึ่งอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจไปร้องไห้มันเก่ามันตั้งแต่เดือนสิงหาโน่นนะคงจะทับอยู่เยอะนะคะโอ้แม่ผอ.เคยสอบครูกทม.ได้ด้วยนะคะเคยครูกทม.สมัยผู้ว่าเดี๋ยวนะที่ไม่ใส่รองเท้าเนี่ยชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรนะคะผู้ว่ากทม.ท่านนั้นเนี่ย
ที่ไม่ได้ที่ไม่ใส่รองเท้านะคะโอ้ท่านจำลองสีเมืองขออนุญาตดื่มน้ำนะคะท่านจำลองสีเมืองแล้วท่านจำลองสีเมืองนี่เชื่อไหมคะว่าท่านขยันมากเลยจากที่สอบได้ 30,000 กว่าคนจากที่ลงสอบประมาณสักสมัยนั้นก็ 3-4 หมื่นคนแล้วนะแม่พอเอาสอบได้ที่พันกว่าตอนนั้นได้บรรจุหมดเลยนะสมัยนั้นลองไปดูนะคะลองไปดูนะคะทำเหมือนแม่พอว่าตั้งใจสักหน่อยนะแล้วก็ท่านผู้ว่าจำลองสีเมืองเลยไม่ใส่รองเท้าใส่เสื้อมาห้อมสัมภาษณ์แม่พอเองยังประทับใจเท่าทุกวันเนี่ยตอนนั้นอายุสัก23ปีน้ำหนัก42กิโลตอนนี้เนี่ยเป็นยากไปหน่อยนะคะให้กำลังใจคุณโฮจานะคะให้กำลังใจคุณโฮจาไม่ทราบว่าได้ยินเสียงแม่พอไหมคะเนี่ยโอ้ยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยใช้เสียงสดสดกันเลยทีเดียวไม่เห็นมีคนบอกแม่พอว่าเสียงไม่ชัดนู่นนี่นั่นไม่เห็นว่าสักคนเนี่ยคงได้ยินกันทุกคนนะคะคุณโฮจาได้ยินไหมคะเนี่ยขอโทษขอโทษค่ะและไหนสักหน่อยค่ะนะคะให้กำลังใจคุณโฮจาคุณปริชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒน์นะคะโฮจาไม่ตกนะคะเอกราชสวัสดีค่ะอาจารย์แม่ค่ะสวัสดีค่ะกัญญาพัฒน์กัญญารัตน์นะคะกัญญารัตน์โกรพินเหรอคะนะคะคุณกุ้งค่ะตังโอค่ะจุไรรัตน์ค่ะคุณนายแม่พออสุภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากต้องต่อสู้เจอที่นี้เล่าให้ฟังว่าทำไมต้องอยู่ในกรอบที่เด็กถูกลูกหวานเข้าไป5ลูกที่คลิปสัก 7-8 วันที่แล้วหรือไม่ถึงแม่พออออกไปเยี่ยมบ้านเราเป็นครูในระบบนะคะ35ปีนี่เป็นครูในระบบทั้งหมดเลยพอออกไปว่าเอ้าเพื่อนเพชรเหรอลูกเรียนที่ไหนนี่โดนลูกหลงเหมือนกันเนี่ยโดนลูกหลงลูกความตั้งใจเหมือนกันนะคะคุณจุลัยรัตน์คะที่บอกว่าให้สุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากบอกไม่ได้เรียนหนังสือครับฮะนี่ดูตาแม่พออสิ17 18 19 20ถึง21ปีจบม3แล้วไม่เรียนหนังสือเป็นพรวนไม่ต้องมาดูปากนิชาดูปากแม่พออก็ได้ดูตาแม่พอลุกเป็นไฟทีนี้นี่การที่จะไปบอกให้เขามาเรียนหนังสือนู่นนี่นั่นบางครั้งนี่เราก็มันเป็นสิทธิ์นะคะมันเป็นสิทธิ์เราก็เลยไม่พูดในขณะนั้นก็บอกว่าไม่ได้เรียนครับคุณจินดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสีสว่างพาณิชย์ยินดีนะคะคนบ้านเดียวกันค่ะคุณพัชรินทร์ค่ะโอ้แม่พอออนไลน์เสร็จแล้วทักของหาหนูหน่อยค่ะนะคะได้ค่ะคุณมิมมอสค่ะนะคะอภิวัตรโอ้ประธานดอกไม้คุณทินกรคุณดอกไม้คุณวัชพลโอ้เหรอลูกอันนี้นี่เป็นลูกศิษย์เลยนะคะนี่ M David SD Tech สวัสดีครับแม่สวัสดีครับเห็นไหมคะถ้าเป็นลูกศิษย์จะเรียกแม่คำเดียวเลยหญิงลีมาลีมาแล้วโฮจาดูแลดีมากครับแม่พออนะคะคุณทัศนาคุณบุญช่วยกิจนะคะ
หญิงลีมาลีสวัสดีค่ะแม่จากกทมคนสาวบางกอกหญิงลีสาวบางกอกเป็นยังไงคะอย่าลืมคนบ้านนอกนะอนงรู้บุญคุณยุวดีคุณครูยุวดีคนนี้ลูกศิษย์สอนสักปีน่าจะปี3940ถ้าจำไม่ผิดนะลูกก็บวกลบคูณหารว่าเท่าไหร่ละเด็กผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่สอนเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้เป็นคุณครูไม่น่าเชื่อว่าเขาจะดีเสมอต้นเสมอปลายจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันชื่นใจนะคุณสุภโชคแม่พออจะมางานไหลเรือไฟไหมคะอยากให้ไปเจอวิวบรรยากาศสวยๆค่ะคุณสุภโชคคะนครพนมแม่พออนี่จะหายใจออกไหมคะเนี่ยรถวีวอจะเข้าถึงไหมคะเนี่ยไอ้ที่เล่านี่ก็คือคนไปดูไหลเรือไฟเยอะมากนอกจากเรือไฟที่มันไหลไปแล้วนี่นะคุณสุภโชคคนก็ไหลไปแม่จะไม่ติดโควิดอีกครั้งเหรอให้แม่ไปวันที่เขาเสร็จแล้วไม่ค่อยมีคนให้แม่ดูในภาพที่เขาถ่ายมาสวยๆไปบ่อยนะคะไหลเรือไฟเคยไปสัก10 กว่าปีที่แล้วอุ้ยคุณสุภโชคเขาทราบไหมคะว่าดันหลังกันนะและปีหนึ่งหนาวๆไปกราบพระธาตุพนมด้วยโอ้โหตังอยู่ในกระเป๋าว่ามีเท่าไหร่มี1,000 หรือ 2,000 บาทหายเกลี้ยงเลยคนนี้ดันหลังกันเนี่ยอันนี้ก็จะเหมือนกันใช่ไหมคะกรสุรัตน์เหรอคะทิติการเฮงสิริวัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณแม่ผอ.โอ้ยไม่ใช่สรุตนะคะโอ้ยคุณดำเนินมาแล้วลูกเรียนศิลปากรพอจบแล้วนี่อายุไล่ๆแม่ผอ.หรือว่ามากกว่านิดหน่อยนะประมาณนี้แหละเขา60 ปีขึ้นไปก็ถือเป็นคนชรานะก็ถือว่าเรานำประสบการณ์ชีวิตที่ลองผิดลองถูกมาตลอดชีวิตแล้วมาใช้กับเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นเข้ามาในไลฟ์สดแม่พออ่อนเนี่ยเยอะมากอันนี้มาขอกำลังใจเยอะมากเดี๋ยวจะสอบเดี๋ยวผมจะไปวันที่21จะไปฝึกงานก็บอกแล้วไงว่าไปเป็นลูกน้องเขารอบคอบนะต้องบอกว่ารอบคอบสายชนคุณณัฐพงศ์นะคะคุณศิริยากรมาแล้วสรุตสบายดีไหมครับไม่ค่อยสบายดีสักเท่าไหร่แล้งนี้นี่แม่ผอ.ยิ่งจะป่วยหนักทำไมล่ะพอเขาสีข้าวใช่ไหมคะนาบ้านแม่พออ่อนมันเยอะทุกคนทำนาหมดบริเวณเนี่ยเขาเกี่ยวข้าวแล้วเอารถสีข้าวแล้วปั่นข้าวสมัยก่อนจะตีข้าวโอ้ยไม่รู้จะย้ายบ้านไปอยู่ไหนไอ้ทำไมถึงรักพ่อแม่ที่เป็นผู้ปกครองที่เป็นเกษตรกรโอ้มันเหนื่อยก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นมันเหนื่อยครับครับครับนะคะมีคนมาล่ำลาด้วยผมขอไปแล้วนะครับใครเนี่ยวราพรแม่รับตั้งแต่กี่ปีคะมีสายไหนบ้างคะเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะลูกคุณณรงค์กิจคุณณรงค์ฤทธิ์นะคะเมื่อวานนี้ก็อ่านคุณณรงค์ฤทธิ์วันนี้ยังอ่านผิดอีกสุดที่ไหนนะคะวิวนะครับ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 วิวบอกว่าไปสวดมนต์ก่อนครับสวดมนต์นะคะลูกตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะ
เออวันนี้เขาให้ไหว้ราหูด้วยทำเพื่อความสบายใจนะฝันดีนะครับคุณแม่ครับนาริวันนะยินดีค่ะคุณกฤษณายินดีค่ะแรมเฉินห้าวหนานสำนักไหนนี่แห่งหงซิงเหรอคะหงซิงเหรอคะโอ้อันอันแม่พ่อเกี่ยวข้าวยังครับยังครับนะยังน่าจะสิ้นเดือนนี้ค่ะแจงเหรอคะสวัสดีครับคุณหญิงแม่ทำไมอาตี้น่ารักจังเลยลูกพอพูดอย่างนี้แล้วนะก็จะพูดด้วยเลยสวัสดีครับคุณหญิงแม่ FC คุณหญิงแม่นะครับครับครับลูกชื่นใจจังเลยเราไปแสดงละครด้วยกันนะแม่แสดงเป็นคุณหญิงแม่หนูก็เป็นอะไรนะคะหนูเป็นอะไรอ่ะลูกหนูเป็นคุณชายเป็นลูกชายของคุณหญิงแม่ทีนี้หนูก็ไปรักสาวชาวนาแต่ว่าก็ยังอะไรนะแต่ว่าสาวบางกอกเหมือนคนสักครู่เนี่ยเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเลยก็รักอาตี้เหมือนกันระหว่างสาวชาวนากับสาวบางกอกอาตี้จะเลือกใครเอาหญิงแม่บังคับนะคะคุณหญิงแม่บังคับหนูนะคะลูก เล่าสนุกสนุกนะคะจะได้หายสุธามาศค่ะดีๆค่ะคุณสุธามาศค่ะแรม FC จากระยองครับแม่ผอ.ครับครับผมอำเภอพนัสนิคมเนี่ยแม่ผอ.มีความหลังฝังใจกับต้นสับปะรดนะคะไม่มีความรักที่นั่นเป็นคนที่เจอความรักครั้งเดียวเลยก็แต่งงานเลยนะก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เลยไม่มีแต่ว่ารักธรรมชาติรักที่จะแต่งกลอนรักที่จะนี่ไปเพระยองนี่ก็ไปนะคะมีเพื่อนรักที่นั่นด้วยแล้วก็พนัสนิคมยังไงซื้อต้นสับปะรดมาปลูกแม่พ่ออ่อนนี่ตอนเป็นครูเนี่ยปลูกสับปะรดด้วย20ไร่เลิกโรงเรียนมาแล้วขายสับปะรดตีสามออกไปกองสับปะรดขายแล้วตีห้าอาบน้ำไปโรงเรียนไปเป็นครูก็เงินเดือนมัน 2,765 บาทแล้วเราบังเอิญก็แต่งตัวเก่งด้วยสิเราก็ต้องสู้อย่างเงี้ยถามว่าดีค่ะยินดีค่ะโอ้คุณจันจิรานะคะจันจิราสวัสดีแม่พ่ออติดตามค่ะขอบคุณมากคุณพงษ์นะคะเอาพงษ์เนี่ยวันนั้นก็อ่านแต่พงษ์นี่แหละค่ะนะคะเมดิสอนนะคะคุณรัตนาค่ะคุณพงษ์สวัสดีครับแม่หนูรักแวะมาทักทายโอ้ยวักแวะมาทักทายแม่หน่อยให้กำลังใจหน่อยวันนี้คนดูออกเลยว่าแม่เหนื่อยไม่เหนื่อยยังไงสงสารเฮ้อสงสารแรงงานแม่ทำนาเป็นครั้งแรกนะคะที่บ้านทำสวนทำนาเป็นครั้งแรกเนี่ยในชีวิตเลยทำนาก็ลงไปรุยไปผสมน้ำหมักนู่นนี่นั่นให้เขาอะไรเนี่ยธัญฑรชื่อน่ารักจังเลยค่ะคุณธัญฑรนะคะยินดีค่ะทะนะเมธเหรอคะทะนเมศยานิสาค่ะคุณณัชพรค่ะพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าโอ้มาลายใบสีเหรอคะโอ้สเตตัสเขาเท่นะคะพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้ามาลายใบสียินดีต้อนรับนะคะมาสอนหน่อยอยู่ใกล้ไหมคะเนี่ยมาเป็นวิทยากรให้เด็กๆหน่อยทำเก่งขนาดท
ทำอะไรใบสีเองเป็นเลยเหรอคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตได้ด้วยนะคะมันต้องรักษาไว้ทยุทธคุณทยุทธนะคะยินดีค่ะพลอยจิรวัฒน์นะคะหนูนุ่นไอแอมอะไรคะนี่ดูแม่ผอ.แล้วหนูอยากให้ลูกไปเรียนกับแม่ผอ.ค่ะถ้ามันอยู่ไกลเรียนที่นั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรแล้วก็คุยกันวันนี้ผู้ปกครองระดับปวส.ปวช.3กับปวส.2ที่จะจบไปวันนี้ประชุมนอกรอบมีด้วยนะคะนอกรอบนี่แม่เขาบอกว่าคนนี้น่ะปวส.แต่น้องน่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.3ละแล้วทำไมม.4หนูจะให้ลูกหนูไปเรียนที่ไหนแม่ผอ.ช่วยหน่อยสิแล้วลูกอยากเรียนที่ไหนก่อนเขาบอกว่าเขาอยากเรียนที่เดิมแต่แม่อยากให้ไปเรียนที่ใหม่เขาอยากเรียนคณะนี้ตอนเข้ามหาลัยขอนแก่นคุยกันจนเมื่อย เพราะว่าเขาเชื่อมั่นในครูนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ประกอบอาชีพครูเนี่ยดูแม่พอแล้วหนูอยากให้ลูกไปเรียนที่นั่นล่ะค่ะนะคะเรียนใกล้บ้านงบประมาณไม่บานปลายแล้วก็มีอะไรก็สามารถที่จะปรึกษาได้บางคนนี่นะทักมาในกล่องข้อความของแม่พอนี่ว่าสามีเขาพูดอย่างเงี้ยเขาจะด่าเขาจะบอกสามีเขาอย่างไรคุณลองใช้ภาษานี้ดูนะคุยกันอย่างนี้ดูนะก็อยู่ถามกันมากี่ปีโอ้โหแต่งกลอน1ชั่วโมงนี่มันจะเพราะพริ้งมากแต่เป็นศิลานี1ชั่วโมงเหนื่อยมากต้องใช้คำนี้นะคะต้องใช้คำนี้เลยคุณแม่พอแล้วหนูอยากให้ลูกไปเรียนเนี่ยนะพูดกับหนูไงคะนะคะคุณปรารถนานะคะคุณปรารถนาคุณวรนุชนะคะยินดีต้อนรับค่ะอาแฟนดี้สกุลคุณธนาพรบอกสวัสดีค่ะแม่พอสวัสดีค่ะถ้าเด็กๆเนี่ยเขาจะเขียนอะไรนะแซดเนี่ยตัวแซดขึ้นก่อน4แซดที่เนี่ยนะคะสิทธิพรสวัสดีแม่พอครับติดตามจากอ่างทองครับคนแรกนะคะนี่อ่างทองเนี่ยอู่ข้าวอู่น้ำแถวนู้นเป็นอย่างไรบ้างคะคุณสิทธิพรที่บอกแม่พอเนี่ยแม่พอมีแฟนคลับทั้งโลก10ประเทศนี่ถ้าเขาไม่ตรงเวลาเนี่ยเขาก็จะมาโพสต์เข้ามาโพสต์ในทุกโพสต์อย่างเงี้ยค่ะรวมแล้วแม่พอมี10ประเทศวันนี้แจ้งมาเลยนะคะใครอยู่ประเทศไหนกราบสวัสดีครับนี่ยังไม่ถึงนะคุณสิทธิพรอ่างทองนะยินดีมากเลยแล้วเมืองอู่ข้าวอู่น้ำด้วยนะคะนี่ไก่ชนทอแสงแสงผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนะคะธรรมะที่คุ้มครองโลกสาธุค่ะนะคะธรรมะที่คุ้มครองโลกสาธุเลยนะคะเพราะว่าอยากให้คุ้มครองคุณสำลีนากอกนะคะคุณพิชชาก็ขอให้ธรรมะคุ้มครองนอกจากคุ้มครองโลกแล้วก็คุ้มของคุณสำลีคุณพิชชาไก่ชนทอแสงด้วยนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณจิตราค่ะแบงค์อะไรคะนี่อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ตัวเอนะคะบอกแม่มาใหม่นะคุณเสกสรรค่ะยืนยิ้มอยู่ริมทางสวัสดีค่ะคุณยาย
ก็ยังยืนยิ้มอยู่ริมทางอยู่แหละลูกนะคะสเตตัสเขาคุณกันที่มาค่ะยินดีค่ะคุณโทมัสนะคะคุณอัญชลีท่านผอ.พักผ่อนดูแลสุขภาพด้วยนะคะพักผ่อนเฉพาะลูกๆชวนไปพักที่อะไรนะภูผาม่านอยู่ค่ะว่าแม่เหนื่อยมากละไปพักผ่อนหน่อยก็ลูกก็ชวนอยู่ก็บอกว่าช่วงนี้น่ะแม่เปิดเทอมใหม่ดูสิคะก็ห่วงกลัวว่าลูกหลงจะโดนมาอีกกลัวมีดพาเสียมขวานอีกอะไรอย่างเงี้ยคุณกฤษดานะคะยินดีค่ะโอ้ปวช.กับปวส.ค่ะลูกนะคะขอโอดออนะที่ถามมาโรงเรียนไม่ถึงมอไหนประเวศสืบสำราญบะหมี่ปูยินดีนะคะโอ้ยอยากตายเปลี่ยนสเตตัสหน่อยเปลี่ยนเป็นว่าอยากใช้คำเดิมอะอยากรุ่งโรจน์ก็ได้นะคะอยากโชคดีก็ได้ทำไมถึงอยากให้เปลี่ยนล่ะถ้าสเตตัสว่าอยากตายชอบเนี่ยนะก็เปลี่ยนให้แม่ผอ.แม่ผอ.เวลาอ่านจะได้โชคดีนะคะสิกสันน้องมาฝึกงานกับผมอ้าวสิกสันเข้าไปในอินบ็อกซ์หน่อยลูกทำไมน้องมาฝึกงานกับผมเด็กง่วงทุกคนเลยไหมก็เล่นเกมทั้งคืนนี่ดุเลยอนุญาตให้ดุเลยเดี๋ยวจะส่งครูที่เข้าไปตรวจไปนิเทศเด็กตามไปถึงนะคะตามไปหาเลยดุเลยแปลว่าเล่นเกมทั้งคืนไม่ตื่นเกมกับเด็กเนี่ยโอ้ยเตชินเด็กป.2หรือป.3ตาแตกทั้งสองข้างจมูกโด่งขาวตัวเล็กๆปากเล็กๆลูกครึ่งฝรั่งเศสไปเห็นแล้วโอ้ยนันทวัฒน์ค่ะยินดีนะคะธนาพรชอบแม่ผอ.มากค่ะโอ้ยทำไมชื่นใจอย่างนี้หนูนี่นะคะเขาบอกว่าวลีสั้นๆ1 2 3 4 5 6ชอบแม่ผอ.มากค่ะ6พยางค์สั้นมากแต่มันกินใจนะคะคุณยุทธนาวตาคุณพงษ์นะคะวันนี้แม่ผอ.ดูหมดเรี่ยวหมดแรงหรือยังไม่ได้เติมอาหารค่ำก่อนเข้ารายการนี่เรียบร้อยก็เลยดูหมดเรี่ยวหมดแรงหน่อยมันเหนื่อย2วันนี้บอกว่าต้องว่าเหนื่อย1ล่ะเห็นอกเห็นใจเขากระทั่งเขียนกรอนเข้ารายการว่าอย่างนี้เลยนะคะอยากร่ำรวยมหาศาลบ้านหลังเขื่องจะนำเรื่องนักเรียนยากภาคเพียรไฟให้ความรู้คู่วิชาคุณค่าไทยพร้อมฝึกใจให้กล้าแกร่งสุดแรงรานคงไม่มีน้ำตาที่บ่าหลังคงไม่มีคมขลังพลังช้างสารมีความรักพักดีนิชั่วการทั้งเมืองบ้านมีรอยยิ้มพริ้มเพลิดพรายคงไม่มีหลบสายตาน้ำตาร่วงมีเป็นห่วงดวงยี่หวาศรัทธาหลายมีญาติมิตรไมตรีกอดเกินปลอดภัยมีหัวใจรักชาติองอาจงามพงเข้าใจแม่หรือยังหลังไมค์ที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูมีการสอบถามมีการให้กำลังใจให้ครูแนะแนวจดชื่อที่อยู่ไว้แม่พออจะออกไปเยี่ยมเองเยี่ยมบ้านนะคะ
ช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างแล้วทีนี้ก็มาถามว่าเงินก็น้อยจะได้สักกี่หลังเนาะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วทีนี้การเลี้ยงลูกของชาวนานี่ก็บอกว่ามันไม่เหมือนทำนานะหว่านปุ๋ยลงไปรอฝนถอนหญ้าเอาคันนาก็ตัดหญ้าไม่ให้เลื้อยลงไปหาข้าวเพื่อที่จะรอเมล็ดข้าวทีนี้แม่ผอ.ถามว่าปีนี้นี่น้ำดีขนาดนี้ผู้ปกครองคะปีนี้นี่คงได้เงินแสนกันใช่ไหมแม่ผอ.ครับผมเซ็นปุ๋ยที่สหกรณ์ไว้ครับถ้าได้ 50,000 เนี่ยถ้าได้ขายข้าวได้สัก 50,000 บาทก็จะเหลือสัก 10,000 อยู่หรอกโอ้ทั้งปีแล้วจะให้แม่ผอ.นี่ยังไม่ฟื้นยังไม่ฟื้นจากข้อมูลต้องบอกว่าอย่างนั้นเฮ้หลังนี้จะช่วยยังไงนะจะปรับปรุงยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเด็กจะไม่ได้ออกกลางคันหรืออย่างเงี้ยนะคะเบนโอ้รถเบนเนี่ยแหละค่ะเฮียขอชื่นชมผอ.ครับดูแลเด็กได้เยี่ยมครับเฮียคุณร่ำรวยมหาศาลแต่เราอยู่กับความยากจนแม่ผอ.อยู่กับความยากจนมันก็เลยเหนื่อยกำลังใจนี่สำคัญที่สุดเลยวันนี้ถึงบอกว่าเวลาเด็กทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยจะอย่างนี้จะอย่างนี้เวลาที่เขาออกมาเยี่ยมเพื่อนเต็มไปหมดเด็กที่มาเนี่ย20คนเรียนหนังสือเนี่ยประมาณ12อีก8คนไม่ได้เรียนเนี่ยเฮียเบนอย่างนี้เลยแล้วผอ.บ้านนอกเนี่ยมันจะไปสู้อะไรได้มากมายมหาศาลมันต้องสู่นโยบายนะคะเบอร์หนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการเองปีหน้าต้องบอกว่าเด็กที่จบม.3จะต้องเรียนหนังสือทุกคนคนที่ส่งต่อจากม.3โรงเรียนไหนก็ตามทำประวัติไว้มีการตรวจสอบจากศึกษาธิการจังหวัดถ้าผอ.โรงเรียนที่ส่งต่อไปม.4และปวช.หรือกศน.เด็กหายไประหว่างทางตำแหน่งและ2ขั้นของคุณเนี่ยจะเลือนลางลงไปทันทีเชื่อไหมว่าเด็กเต็มเลยทีนี้ค่อยไปแก้ปัญหาอีกปล่อหนึ่งมันต้องอย่างนี้ค่ะเฮียเบนค่ะเนี่ยนะเวลาคนอยู่มันก็เลยเหนื่อยคุณปิยพรนะคะคุณอรวรรณค่ะยินดีค่ะโอ้ยเกษตรนิคมแก๊สเมื่อตอนเข้ารายการก็เล่านะคะว่าสตอเท่านี้เม็ดเท่าหัวแม่มือแม่ผอ.บ้านแม่ผอ.เขาก็ปลูกนะเท่านิ้วนางเนี่ยเท่านิ้วกระนาเล็กนิดเดียวเห็นไหมคะเล็กนิดเดียวเก็บขนาดไหนเล่าให้คุณเกษตรนิคมแก๊สฟังนะคะเมื่อวานนี้เลิกเรียนมาให้เขาผัดกุ้งกะปิสตอเมื่อเช้าผัดหมูกะปิสตอโอ้ยห่อไปกินโรงเรียนอีกนะคะมันดีใจมันประเมินค่าไม่ได้คุณกันที่มาบอกสวัสดีค่ะอาจารย์แม่สวัสดีค่ะคุณกนกพรยินดีต้อนรับนะคะโอ้พี่อิงน้องอัญญาวันนี้แม่ผอ.เหมือนช้างไปหน่อยนะแต่ว่าอยากจะอ่านชื่อทุกคนให้ถูกไงครับเพราะว่าสายตาก็ไม่ค่อยดีแล้วพี่อินนะคะใช่ๆค่ะน้องอัญญายินดีต้อนรับค่ะ
ก็เข้ามาบ่อยๆนะคะถ้าอ่านไม่ผิดคุณไกรวิทย์นะคะคุณสมชาติยินดีต้อนรับคุณยินดีต้อนรับค่ะพระวชิระวชิวโรภิกขุวชิระวโรภิกขุนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะตรงไหนที่ก็เล่าให้พระอาจารย์ฟังนะคะว่าไปเล่านิทานเวลาที่เขาบวชภาคฤดูร้อนเด็กน้อยเด็กเนนน้อยไม่ใช่เด็กน้อยเนนน้อยก็จะไปเล่านิทานนะคะสมัยก่อนนี่ยังนั่งเสือได้ไอ้ที่นั่งเสือไม่ได้นี่ไม่ใช่ว่าเป็นผอ.แล้วนั่งเสือไม่ได้นะครูน้อยนั่งเสือได้หมายความว่าหัวเข่าไม่ดีนั่งไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ ก็นั่งเสือแล้วก็เล่านิทานเด็กนิดน้อยก็ฟังเนี่ยค่ะทำบุญกับพระศาสนาก็คิดว่าตัวเองถ้าสิ้นอายุขัยจากโลกใบนี้แล้วเนี่ยจะได้ไปเป็นนางฟ้าน้ำมัสการด้วยความเคารพค่ะเกษตรนิคมแก๊สแก๊สกราบสวัสดีครับคุณแม่ผอ.ค่ะเล่ายาวเลยนะคะมันดีใจอันนี้ยิ่งอ่านไม่ได้เลยนะคะอาทิตย์ต่อที่อยู่บนคุณนุชนี่นะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณพัฒนาค่ะขอบคุณค่ะหัวใจดวงโตเลยคุณชนลดาค่ะคุณอมริตนะคะอมริตน้ำอมฤตเนี่ยเหรอโอ้เก่งจังเลย FC จากสงขลาค่ะเมื่อวานนี้พูดหน่อยไม่ได้เอากล่องมาอวดนะคะนี่หลานสาวเรียนอยู่ม.อ.เรียนแพทย์ปีหนึ่งนะหลานย่าเอาโกไข่มาฝากอะไรเนี่ยที่มันเขาเรียกอะไรกลมๆที่กลมๆที่มีไส้หลายๆอย่างนะคะอร่อยอร่อยต้องตลาดกิมหยงแน่เลยตลาดกิมหยงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมั้งคะเคยไปมาเลเซียเข้ามาคึกคักแล้วนะอิจฉาเนี่ยเอ้าไม่เอาไม่เอาใช้คำนี้ไม่ดีต้องบอกว่าชื่นชมคนสงขลาคุณเกิดอยู่ตรงนั้นคุณร่ำรวยทุกคนเลยนะคะทรัพยากรให้และทีนี้ต้องทำเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เวลาเทศกาลกินเจแล้วคนหมดมาเลเซียมาเนี่ยอู้ยเปรียบเทียบกันดูกับเมื่อสักครู่นี้สิคะเฮียรถเบนซ์ค่ะเฮียเบนซ์ค่ะว่าที่แม่ผอ.ไปถามอู้ปีนี้คงได้เป็นแสนนะคะน้ำดีข้าวหนักอ่ะผู้ปกครองคะผมนาน้อยครับได้สัก 50,000 อยู่หรอกครับอู้ย 50,000 ก็ดีนะคะจะใช้อะไรบ้างเนี่ยอะไรค่าปุ๋ยค่านวลค่านี้ค่านี้สินแล้วคงเหลือสักหมื่นครับแม่พ่อครับหืมเนาะยินดีต้อนรับคุณสรัญอยู่ค่ะคุณกันที่มาค่ะใช่ค่ะคุณกันที่มาคุณกันที่มานะคะบอกว่าวันนี้แม่พ่อคงเหนื่อยมากค่ะเห็นว้าวุ่นทั้งวันเลยค่ะว้าวุ่นกับผู้ปกครองบอกว่า6เดือนจะจบเนี่ยปวส.พ่อแม่ผู้ปกครองปวส.ก็ถามทั้งอะไรนะเกณฑ์ทหารทั้งลูกฉันจะต่อปริญญาตรีดีไหมต้องมาคำนวณรายได้ของครอบครัวให้บางคนก็มาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกก็เขารักเราพลังมันก็เลยกว่าจะถึงไลฟ์สดเนี่ยนะก็เลยหมดไปบ้างต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะขอบคุณมากคุณกันที่มาที่ตามดูนะหลังไม่เหนื่อยกว่านั้นเยอะนะคะคุณปรียพัฒน์ค่ะชอบแม่ผอ.ค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะกออุนอกุลกุลในกุลในนะคะยินดีต้อนรับค่ะเด็กนาบอหน้าบ่อไหนเนี่ยโหรักใครรักจริงเก่งจังเลยแปลว่ายังไม่รักใครใช่ไหมคะสเตตัสนะคะ
คุณสรัญญูสวัสดีค่ะแม่พอสวัสดีค่ะคุณกนกพรให้สติกเกอร์อิโมจิรักมาเลยขอบคุณมากคุณทิพยาพรคุณแม่พอรู้จักพูดสั่งสอนลูกศิษย์ดีชอบมากชอบมากจ้าคุณแม่ทิพยาพรค่ะทุกวันนี้เนี่ยการเรียกร้องสิทธิ์ของเด็กต้องบอกว่าเยอะโอ้ขอโทษขอโทษเป็นสิทธิ์ที่เขาทวงสิทธิ์ได้เก่งฉะนั้นนี่เราก็ต้องใช้สิทธิ์ของความเป็นผอ.ใช้สิทธิ์ของความเป็นครูใช้ภาษาเนี่ยตีเข้าไปในหัวใจและเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของเขาให้ได้เนี่ยค่ะป๊อปดีๆนะคะไข่ไก่ไข่ไก่โอ้ยหายไปไหนตั้งหลายวันคะเนี่ยโอ้เอฟซีจากนครศรีธรรมราชนะคะเทศกาลขนมลาผ่านไปหรือยังคะเนี่ยเล่าอยู่เรื่อยความรักความหลังกับขนมลากับเพื่อนที่สงขลาก็เลยได้ไปสงขลานะคะเพราะว่าเพื่อนด้วยส่วนหนึ่งคุณไข่ไก่ FC จากนครศรีธรรมราชบอกว่าแม่พออมีท้อไหมคะมีท้อไหมคะหัวใจอบอุ่นเหลือเกินคุณไข่ไก่คะเช้ามาต้องบอกว่าฉันทำได้ดีไหมคะพอมันจะกำลังจะท้อมันกำลังจะเหนื่อยนี่เห็นไหมพอคนนั้นให้คนนี้ให้กำลังใจจะต้องคุยกับ FC แฟนเพจให้ได้นานที่สุดเพราะว่าวันนี้คนเข้ามาเยอะมากจะหนีจากกันได้ยังไงที่เล่าให้ฟังวันนี้ว่าแม่พออยากให้เด็กอยู่ในระบบจนถึง18ปีนะครูเยอะครูที่เป็นข้าราชการนี่ 5-6 แสนคนนะคะครูที่เป็นโรงเรียนเอกชนก็เกือบ 300,000 คนเป็นล้านคนที่อยู่ในระบบเป็นครูนี่ถ้าทุกคนทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแม่พออ๋อไม่ได้ว่าตัวเองดีนะเพื่อที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญไปข้างหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศก็ต้องดูแลเด็กเมื่อเด็กดูแลให้เขาดีเขาก็เหมือนเด็กญี่ปุ่นสิคะมันก็ต้องดีขนาดนั้นเลยนะคะ FC จากนครศรีธรรมราชไข่ไก่ไข่ไก่ตอบให้แล้วนะคะไปเห็นเด็กออกนอกระบบเยอะโอ้ยหัวใจแทบละลายคุณทิพยาพรค่ะคุณสมค่ะสาวน้อยบ้านหนองแจงสาวน้อยบ้านหนองแจงอยู่จังหวัดไหนคะอำเภอไหนคะคุณปริยพัฒน์หนูอยู่บ้านแพงนครพนมค่ะค่ะครูริมโขงอือเหรอปริยพัฒน์เหมือนวันนี้จะไปอ่านเหมือนวันนี้แม่ถ่ายโทรศัพท์เหมือนเห็นหนูอยู่นะปริยพัฒน์เนี่ยเพราะชอบดูชื่อนะคะเป็นครูจะจำได้หมดเหมือนคุณฉลวยสุดแสงก็บอกว่าที่จังหวัดหนองคายบ้านพวกหัวหาดเนี่ยนะชื่อนี้นามสกุลนี้เยอะเลยอย่างเงี้ยก็จะจำได้ถ้าสอนหนังสือเนี่ยก็จะจำได้ว่านามสกุลชัยเชษฐ์นี่อยู่อำเภอพารานานิคมจังหวัดสกลนครโอ้โห80%ของหมู่บ้านอย่างเงี้ยของตำบลก็จะจำได้อย่างเงี้ยก็เลยเหมือนไถโทรศัพท์ไปเห็นชื่อหนูว่าปริยพัฒน์อยู่นะคะเนี่ยคุณบัณฑิตบาลีเห็นที่เห็นแม่เหนื่อยนี่เหรอโอ้ยมาเดินแข่งกันหน่อยไหมคุณบัณฑิตวารีรัตน์แม่ผอ.นี่นะคะใน7 วันนี่7 วันเนี่ย7 วันเนี่ย7 วันเนี่ย
จะไม่ออกกำลังกายอยู่1วันเท่านั้น1วันเท่านั้นเดี๋ยวชี้ไปผิดเดี๋ยวจะว่าแม่พอนิสัยไม่ดีออกกำลังกาย6วันเมื่อเช้านี่ยังเดินได้ 4.5 กิโลอันนี้เขาหยอกหยอกนะคะแต่ด้วยความที่เป็นคนที่อวบระยะสุดท้ายคุณทิพยาพรบอกว่าแม่พอเก่งสุดยอดกำลังใจนะคะนี่มีคำแนะนำดีๆเชิญเลยค่ะคุณมุกคุณคำมุกค่ะคำมุกโอ้โหชื่อโบราณเหมือนแม่พอเลยนะคะนี่จักพรันทำไมกะลันที่ตัวรอเรืออ๋ออยากออกสองเสียงสองพยางค์แค่นี้ใช่ไหมคะก็เลยชื่อจักพันปกติแล้วชื่อที่เป็นครูมาตลอดชีวิตนี่นะจะชื่อว่าจักรพันนะเขาจะอ่านว่าจักรพันชื่อนี้คนชื่อเยอะแต่เจ้าของชื่อคงจะไม่อยากให้เหมือนคนอื่นก็เลยชื่อจักพันก็ยอมรับในเจ้าของชื่อนะคะคุณยุพินค่ะคุณออยค่ะคุณออยโอ้มาแล้วเด็กนาหนองหมอรักใครรักจริงแม่ปวส.ค่าเทอมแพงไหมคะไม่แพงจะไปอยากได้อะไรถ้าไม่งั้นเนี่ยแม่จะเล่าให้ฟังเด็กนาบอนะคะเด็กนาบอหนูเข้าไปในอินบ็อกซ์นะคะจะมีครูอ้อมตอบแล้วจะรู้ทำไมล่ะลูกแม่จะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่รับราชการ14ปีลาออกนะทีนี้ลาออกก็สอนอย่างเนี้ยมาเรื่อยๆเพื่อนๆที่เขาลาออกพร้อมๆกันแล้วก็ทำอาชีพเดียวกันกับแม่พ่ออดมีเงินหลายร้อยล้านตัวเองก็อย่างเงี้ยชนเดือนก็ยังไม่ชนเลยเพราะว่าไงแบ่งช่วยค่าเทอมคนนั้นคนนี้คุณธิดารัตน์นะคะไม่ใช่สิธีระเดชนี่อ่านคุณเป็นครูนี่ชื่ออะไรที่มันคุ้นๆนี่น้ำวิชัยนะคะเกียรติคาวินเกียรติคาวินนะคะคุณกันที่มาทานข้าวหรือยังคะไปทานข้าวก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาสดกันเป็นห่วงสุขภาพค่ะโอ้ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยกินยามาเรียบร้อย นะคะแก้ไอพ่นยาโอ้ยหมอคุณหมอเขาให้มาโปรดรักผมโอ้โหมันเหมือนเพลงหนึ่งอ่ะเคยไปฟังไหมเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่เคยฟังจงรักที่รุ่นเก่าอยู่ในเนี้ยที่อยู่ในไลฟ์สดแม่พออ่อนี่อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะคะเอาหายไปไหนเดี๋ยวนะค่ะนะคะเมื่อกี้อ๋อเดี๋ยวมันเยอะนะคะตายแล้วพลาดนิดเดียวไปกดถูกหายไปหมดเลยใกล้เจอทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวขอโทษนี่อภิสิทธิ์ด็อกเตอร์ทวามินโอ้ทวามินขออนุญาตนำส่งกำลังใจให้ท่านผอ.บรรลุภารกิจการสร้างคนไม่ราบรื่นนักแต่ความสุขและบุญที่เราทำคงบังเกิดได้ในทุกวันสาธุค่ะเป็นกำลังใจเลยนะคะนะคะคุณทศกัณฐ์ค่ะสวัสดีครับแม่ผอ.ครับสวัสดีค่ะนะคะคุณไพโรจน์ค่ะหม่อมจอมทองยินดีค่ะคุณอวิสิทธิ์แม่ผอ.สกลนครหนาวไหมวันนี้ยังไม่หนาวนะคะแต่จะประมาณสักน่าจะไม่เกิน27องศาเช้าๆก็น่าจะสัก23องศานะฮะยังไม่หนาวอ่ะสกลนครถ้าหนาวเนี่ย
มันจะมีภูผาเหล็กบ้านแม่เนี่ยแล้วเวลาลมที่มันตีมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะที่ผ่านสปป.ลาวมาจากจีนเนี่ยมันตีไปกระทบกับภูผาเหล็กที่ห่างไปสัก30กิโลมันเหมือนลงมานี่หมดเลยหนาวหนาวปลายฝนต้นหนาวก็ยังไม่หนาวสักเท่าไหร่ถ้าหนาวจริงๆแล้วมานะคะเนตรภาบอกว่าสวัสดีค่ะแม่พออคุณพันธ์ค่ะคุณพันธ์พงค่ะคุณพานุพงค่ะทศกัณฐ์ดาวโจรโอ้เหรอทำไมคะคุณทศกัณฐ์เหรอคะดื่มหนักไปหน่อยตอนนี้เดินไม่ไหวเหรอแม่พออ่อนไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยนะตั้งแต่ไหนแต่ไรแม่แล้วไม่ดื่มเลยจนปัจจุบันเนี่ยไม่ดื่มถ้าพูดว่าไม่ดื่มเลยเนี่ยก็จะบอกว่าไม่จริงอ่ะไม่ใครก็บอกว่าไม่จริงอะไรก็รวมจนถึงวัยเนี้ยจะแซยิดอยู่แล้วเนี่ยก็จะประมาณสักรวมมาก็จะได้ครึ่งแก้วอยู่หรอกจิบงานนู้นงานนี้งานนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคุณทศกัณฐ์ดาวโจรไม่ดื่มก็ได้นะคะเทศกาลเข้าพรรษานี่เขาไม่ดื่มกันนะถ้าเดินไม่ไหวนี่ก็ต้องเดินให้ไหวในชีวิตนี่ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอคุณจารุสุชาดาอย่างที่ว่าข้ามันไม่ดีนะคะใครเนี่ยให้สาธุมาเนี่ยคุณอมฤตนะคะแล้วคุณโอ้ยที่อะไรเนี่ยKRTDOK นะคะสาธุมา 3-4 ครั้งเลยโอสาธุนะคะคุณเตือนจิตค่ะครูเต๋าใช่ไหมคะนุวัฒน์ค่ะคุณอารามศรีสวัสดีค่ะแม่พออคุณรัชนนท์ค่ะรัชนนท์ถามว่าไม่นอนเหรอครับอ้าวคนนอน 3:30 นถึง 4:00 นนอนลูกทำไมจะไม่นอนรัชนนท์ต้องนอนไม่ใช่เล่นเกมนะลูกนะอ่านหนังสือคำว่าจบถ้าสมมติว่าจบม.3จบม.6จบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบด็อกเตอร์ทำงานอย่างเงี้ยนี่คือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหมดเลยนะคะแม่ผอ.มีเพื่อนลูกคนหนึ่งชื่อเดเมียมเขาเรียกกันมาเป็นฉายาผู้ชายคนนั้นเรียนเก่งมากเด็กผู้ชายคนนั้นเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยม.1ตอนนี้เขาอายุประมาณสัก31 32ปีจบจุฬาเหมือนคณะวิทยาศาสตร์แต่เป็นคณิตศาสตร์อัลกอริทึมเนี่ยเป็นคณิตศาสตร์อัลกอริทึมทีนี้ด้วยความที่เราไม่คือเราสอนแต่อยู่ระดับเนี้ยม.6 ปวช.ปวส.เราคือไปบรรยายเป็นบางครั้งในมหาลัยก็ไม่เข้าใจก็เลยไปถามลูกว่าเพื่อนที่จบปตีจุฬาปโทจุฬาที่คณิตศาสตร์อัลกอริทึมที่เขาเป็นอัจฉริยะในเรื่องคณิตศาสตร์เขาทำงานอะไรอ่ะลูกอุตุแม่อุตุนิยมนี่เหรอพยากรณ์อากาศนี่เหรอแม่
ันแทบจะเป็นคนแรกของประเทศเป็นแทบจะมีคนเดียวของประเทศเลยนะทั้งหมดทั้งประเทศนี่มีไม่กี่คนนะที่เก่งขนาดนั้นอุตุนี่แหละมันจะอะไรแม่ผอ.ก็ถามเอาความรู้จากลูกนะใช่เดเมียมน่ะเขาคำนวณว่าวันนี้เมฆหนาเท่าไหร่ลมพัดอยู่บนสูงเท่านี้เครื่องบินจะบินได้ไหมจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมจะตกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาคำนวณอยู่ชั่วโมงต่อชั่วโมงเวลาต่อเวลาเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นข้าราชการเงินเดือน200,000แล้วแม่เห็นไหมฮะเนี่ยบางอาชีพนี่คุณก็ไม่รู้เนี่ยคุณณัฐวุฒิค่ะนะคะคุณพานุวัฒน์ค่ะสบีสวัสดีครับคุณแม่พออคนสวยของผมขอให้เป็นคนสวยของคนที่ตั้งใจเรียนหนังสือจะดีที่สุดใครก็บอกว่าแม่อ้วนไปลดหุ่นหน่อยนู่นนี่นั่นแต่คนนี้มาน่ารักมากเลยบางครั้งความจริงที่มันเป็นการบูลลี่คนอื่นก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะลูกเนาะใช่ไหมคะเราก็เก็บไว้แต่แม่ชอบนะไอ้เจ้าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยไอ้เล่าให้แฟนเพจทั้งโลกฟังว่าปีนี้หลังจากโควิด2ปีมาเนี่ยหุ่นลูกๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปไอ้พวกที่หนัก100กว่ากิโลเยอะมากต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้เลยสบีขอบคุณมากนะคะคุณอรพันธ์ FC แม่พออค่ะขอบคุณค่ะในบิ๊กแซมบ้าแม่พออใกล้เกษียณยังคะใกล้แล้วค่ะใกล้มากอายุอ่ะนะอีกไม่กี่อีก3เดือนเนี่ยอีก3เดือนจะปีใหม่ใช่มั้ยฮะพอดีเลยลูกคุณอัชรานะคะคุณนิวัฒน์ค่ะตอบกับคุณเสกสรรคุณนิวัฒน์มีตอบด้วยนะคะน้องมาทำไมนอนทุกคนดุเลยนะคะอย่าว่ากันเด็กมันติดนอนครับแม่แต่คุณมันติดอย่าว่ากันนะโจกคนเก่านิวัฒน์ชื่นชอบคุณแม่พออครับขอบคุณครับคุณวรรณภานะคะคุณสานะคะการศักดิ์ค่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับการที่แปลว่าที่รักนั่นแหละลูกหรือการที่แปลว่าทองกับศักดิ์ศรีเนี่ยแหละลูกล่ะชื่อดีถ้ามันตัวนั้นเหล่านั้นนะคะน่าจะเด็กๆ WRAAR นะคะอันเอมิเรตชอบเสียงแม่พออครับครับผมทำไมต้องอันเอมิเรตที่เอมิเรตนี่มันเป็นสายการบินเอมิเรตนะคะตอนแรกแม่ไปแม่ว่าโอ้โหชุดสายการบินเขาสวยที่สุดหรือเราของคนไทยนี่ต่างชาติก็ชอบนะนุ่งชุดไทยแล้วไม่สบายเฉียงอะไรเนี่ยสีม่วงๆเนี่ยเขาก็ชอบแต่เวลาที่แม่ไปเอมิเรตนี่นะแม่ก็ชอบสาวเขาเหมือนกันนะโอ้โหสูง170-175แต่วันหนึ่งอะมาแล้วมาทั้งคืนนะมันก็เหนื่อยใช่ไหมคะแล้วเขาก็ยังไม่ใส่ไอ้สบายเสียงใส่ที่เขาดูแลผู้โดยสารคุณอันรู้ไหมว่าดูปากแม่อย่าไปบอกเขานะเขาบอกเขาเหมือนทุกคนก็สวยแตกต่างกันนั่นแหละหรือว่าผู้หญิงพอมันแต่งตัวขึ้นมาแล้วโอ้โหนะคะคุณพีรพัฒน์สวยคุณตีใหญ่ค่ะเฉลิมฤทธิ์ค่ะคุณรุ่งรดาค่ะคุณจันการค่ะสวัสดีค่ะแม่พออสวัสดีค่ะคุณรัญญาพรค่ะสวัสดีค่ะแม่พออคุณเก่งแม่พระของลูกศิษย์นะ
ให้กำลังใจกันหน่อยคุณกำไลค่ะคุณอัศวินค่ะคุณธนบดีค่ะชื่อคุณเนี่ยเหมือนจะอยู่บ้านสายทองเลยนะคะเนี่ยนะคะคุณธนบดีค่ะขอบคุณค่ะคุณกัญญาพัฒนะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณลัดดาลัดดาอ่านแต่ตัวหลังออกนะคะ C H A W อ่านไม่ออกมาผสมไม่ได้นะคะสุรเกียรติค่ะดูคลิปแม่พอออทุกวันเลยครับฟลุกนะคะยินดีค่ะคิดมากค่ะยินดีค่ะที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ชื่อคิดมากนะคะคุณแม่ที่รุ่นราวคราวเดียวกับแม่พอออที่อยู่ในไลฟ์สดด้วยกันเนี่ยนะต้องบอกว่ามันเป็นสเตตัสเรียกร้องความสนใจก็บอกว่าคิดมากสาวๆเห็นก็โอ้ยคนนี้คิดอะไรอยู่นี่ก็เข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเด็กวัยรุ่นมากรู้หมดชนการค่ะยินดีค่ะคุณชัยค่ะยินดีค่ะWI วินีเหรอคะหรือวินี WINEคุณไพโรธค่ะโอ้ยมาแล้วนะคะสวัสดีครับท่านรอ.สวัสดีค่ะหรือว่าคุณไพโรธจะไม่มาวันนี้คนเข้ามาในไลฟ์สดแม่พอ.เยอะมากผ่านมาให้จำโอ้ยอย่าผ่านไปนะคะลูกสเตตัสคุณสุวรรณาค่ะคุณชัยวัฒน์ค่ะคุณหานบ้านพรานอยู่ไหนเนี่ยหานบ้านพรานคุณนพนันค่ะยินดีค่ะคุณหานบ้านพรานสวัสดีแม่พออ.ครับ FC จากอ่างทองค่ะโอ้เลิศสองคนแล้วนะคะเนี่ยดีใจจังเลยอู่ข้าวอู่น้ำนัทธะคุณนัทวรางชื่อเพราะจังเลยคุณจิรวัฒน์นะคะคุณประชารัฐค่ะยินดีค่ะคุณชุดติภาคคุณวีรพัฒน์ค่ะคุณบางอ่อนบอกว่าแม่พออ.สวยๆจ้าเป็นกำลังใจให้กันนะโอ้สาวๆมาถามหา FOISO อ่านว่าอะไรเนี่ยไฟโซเหรอลูก FOISO อ่านว่าอะไรฮาร์ดเป็นยังไงบ้างแม่ฮาร์ดก็ดื้อไม่สบตาแม่ด้วยเนี่ยหนูถามใช่ไหมตอนนั้นอยู่ในคอมเมนต์แม่น่ะหนูถามว่าอะไรนะขอเฟซฮาร์ดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกผู้ชายสามคนนั้นเนี่ยเอาไปเลี้ยงช่วยแม่หน่อยพูดยากบีบีนะคะหยอกให้หายเหนื่อยหน่อยคุณวสันธราค่ะคุณชุติภาสดีครับสวัสดีค่ะติดตามครับขอบคุณมากค่ะคุณชุติภาสนะคะเบสครับคุณกิติยาค่ะชุติภาสชอบตอนใส่ผ้าไหมครับเล่าให้คุณชุติภาสฟังนะคะใส่ผ้าไหมมาเป็นครูแรกๆก็ใส่เลยแต่ก่อนนั้นก็ใส่นะไปใส่เพราะว่าคุณแม่คุณยายเนี่ยชอบทอผ้ามีขีดเรามีความรู้สึกว่าเราได้ช่วยเราได้ทำทอเนี่ยค่ะภาษาอีสานเรียกต่ำหูกเนี่ยเราก็เลยชอบพ่อแม่เป็นครูใส่ตลอดมีใครจะว่ายังไงฉันจะใส่แล้วมีความรู้สึกว่าคุณยายที่ทอผ้าไหมเนี่ยนะคุณชุติภาสค่ะที่ใส่หรือที่ทอผ้าไหมเนี่ยเขามีลายใหม่ๆทอลายโบราณให้ผอ.หน่อยนะคุณยายยายแดงทอให้หน่อยอุ้ยได้ค่ะเดี๋ยวยายแดงจะทำลายใหม่ๆให้แม่พออ้อนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทำไมจะไม่ใส่ค่ะ
ก่งเขาทำด้วยความตั้งใจเวลาหน้าหนาวเนี่ยนะทอผ้าด้วยทอมือยากมากสมัยก่อนนี่ต้องก่อไฟตรงกี่เพื่อให้ทอผ้าได้อย่างเงี้ยนะขอบคุณคุณชุติภาสค่ะเอ็นนานุนะฮะทูรี่ทรูรี่ไม่ใช่ทูรี่นะทรูรี่แม่พยายามอ่านให้ถูกนะคะคุณวสันตราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูช้าค่ะแต่ต้องดูเดี๋ยวขอดูหน่อยดูหน่อยโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณวสันตราว่าวันนี้เนี่ยแม่ขออ่อช้าแล้วก็แต่ก็ต้องดูค่ะเพราะชอบเสียงไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะเหนื่อยจากการทำงานคุณชนภะคุณชนะทำไมต้องไผ่ล่ะนะคะคุณอ๋อค้างค้างครับอ๋อเหรอเครื่องนี้แหละค่ะเอ๊แต่ของแม่พออไม่ค้างนะคะนานุโคราชสวัสดีค่ะคุณแม่พออวันนี้สีตาเด่นมากค่ะใช่ไหมคะเนี่ยมีสาวสองนะคะมีเพศสภาพถามแม่อยู่ว่าแต่งตานี่มาจากไหนมาแม่ได้มาจากไหนก็บอกตัวยากอะไรดูใน TikTok นะวันไหนที่บอกว่าโอ้วันนี้เนี่ยแต่งตาอยากให้สาวขึ้นแม่ไปร้านไม่มันเสียเวลาเพราะว่าต้องทำงานเยอะก็ไปดูใน TikTok ก็ทำตามเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้เหรอซาบีวันนั้นที่คุณแม่พออวยพรผมก่อนสอบกลางภาคขอบคุณมากๆเลยครับทำตามที่คุณแม่บอกเลยครับอ่านทบทวนบ่อยๆทำคะแนนได้ดีด้วยครับโอ้เห็นไหมเก่งไหมลูกบางครั้งเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็ต้องช่วยคนที่ขยันเขาช่วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยคนที่ขยันอ่านหลายๆครั้งที่แม่บอกที่อยู่ในนี้นะคะต้องเรียนกับแฟนเพจทั้งโลกว่าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยดูแลเด็กช่วยกันอย่าลำคาญเดี๋ยวแม่จะบอกวิธีการอ่านวันนี้นี่แม่อ่านเรื่องพายุชีวิตเนี่ยก็เขียนกลอนไปด้วยก่อนที่จะเข้ารายการก็เขียนกลอนไปด้วยให้อ่านให้ซาบีฟังก่อนว่าพอประชุมผู้ปกครองเยอะเนี่ยแม่พออยู่กับผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร 80% ก็ไม่มีดราม่ามีแต่ความจริงนะคะซาบีเนี่ยเป็นครอบครัวที่มั่งคั่งตั้งใจเรียนเลยนะลูกตั้งใจเรียนความรู้นี่แหละเอาความรู้ไว้ก่อนอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันจะเกิดขึ้นก็ตั้งใจเรียนแม่ก็เปิดให้ AI ฟังอะเรื่องของพายุชีวิตนี้ให้ฟังแล้วแม่ก็เอามือนี่มาเขียนกลอนที่มันเรื่องราวที่โรงเรียนก็เลยเขียนว่า อยากร่ำรวยมหาศาลบ้านหลังเขื่องจะนำเรื่องนักเรียนยากภาคเพียรไฟให้ความรู้คู่วิชาคุณค่าไทยพร้อมฝึกใจให้กล้าแกร่งสุดแรงรานคงไม่มีน้ำตาที่บ่าหลังคงไม่มีคมขลังพลังช้างสารมีความรักภักดีนิชั่วการทั้งเมืองบ้านมีรอยยิ้มพริ้มเพริดพรายคงไม่มีหลบสายตาเหมือนฮาร์ดน่ะนะคะซาบีคงไม่มีหลบสายตาน้ำตาร่วงมีเป็นห่วงดวงยิ้วหวาศรัทธาหลายมีญาติมิตรไมตรีกอดเกินปลอดภัยมีหัวใจรักชาติองอาจงามเห็นไหมคะซาบีเห็นไหมคะลูกเนี่ยฟังด้วยเราก็ให้ AI อ่านให้ฟัง
เราขี้เกียจแต่ว่าเราจะต้องมีข้อมูลก็เอาโทรศัพท์เนี่ยมาอ่านตามไปด้วย2รอบละเห็นไหมหูฟังตามองถ้าถึงตรงนี้หยุดให้เขาหยุดซะก่อนเราก็ช็อตโน้ตไปด้วย3แล้วทํา2ครั้งได้6รอบดีใจด้วยนะคะกับคะแนนดีๆสบีนะคะลูกคุณพัฒนาคุณประทาคุณประธานวิทย์ประธานวิทย์นะคะโอ้เลยไม่รำคาญเด็กนะคะFOISO บูโต้แม่จะอ่านตัวหลังนะคะอ่านว่าบูโต้บูโต้นะบูโต้ฮาร์ดก็ยังไม่มีแฟนก็เสือเสือนะเอาไปเลี้ยงช่วยหน่อยคุณกัลยาสละอูหารนะคะคุณชาญสิริสวัสดีค่ะแม่พ่ออสวัสดีค่ะคุณสุรศักดิ์นะคะคุณกัญญาค่ะคุณอ่อนปลายฟ้าคุณจักรพัฒน์นะคะคุณสุกัญญาค่ะคุณรัฐการค่ะเรืองทองอุ่นเรือนชื่นชมค่ะท่านพ่ออของเด็กๆขอบคุณมากค่ะคุณพัชรีรัตน์นะคะคุณยุวนิตนะคะ F401ค่ะโหวตใหญ่ที่สุดในโลกโหวตที่แม่พ่ออ่านกับกรอนกับเด็กๆกับป.3ต้นกล้าได้ที่1นะชุติการค่ะมาแล้วค่ะคุณรีวัตนะคะคุณวีรพัฒน์ค่ะคุณชุติการสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอ่อนนะคะชอบดูแม่พ่อค่ะติดตามค่ะขอบคุณค่ะพัชตาพรค่ะธนรัตน์ค่ะนานุ F4 คุณแม่พ่อจักรัตน์นะคะชอบชมคลิปมากค่ะดูธรรมชาติมากค่ะเอาความจริงมาว่ากันนะคะแม่พ่อจะไปเก่งการแสดงมาจากไหนคะหนูนะคะลูกสมัยนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่จะเช้ามาเนี่ยส่องกระจกเสร็จแล้วก็เย็นเลยไม่เคยปะแป้งระหว่างทางงานเยอะคุณณัฐสิทธิ์ค่ะไลฟ์โอ้ที่ไลฟ์แปลว่าโอ้ชีวิตที่เขาดีไซน์เองได้ไลฟ์ดีไซน์ชีวิตดีไซน์ได้ใช่ไหมคะไก่แก้วนฤนาถนะคะกนกทิพย์ค่ะภควันนะคะพาร์ทน่ารักจังค่ะชอบคลิปท่านค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณณัฐยาค่ะคุณธีรพงศ์ค่ะมณีติดตามคุณแม่อาจารย์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะชอบมากค่ะโอ้ยเหรอคะคุณมณีเจ๊หมวยนะคะคุณปราณีค่ะพายุค่ะคุณกองค่ะขั้นหนึ่งค่ะนอกจากเมาแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่เอาลูกโลกใบนี้มีอะไรที่น่าดูตั้งเยอะแยะมาเที่ยวบ้านแม่นะจะไปพาไปดูสุสานรักไดโนเสาร์ล้านปีแล้วหนูจะไม่ใช้ภาษานี้นอกจากเมาแล้วยังมีสุสานรักไดโนเสาร์ล้านปีให้เดินไปดูไปกับแม่นะพรพนาค่ะปราทิพย์ค่ะไก่ค่ะประสิทธิ์ค่ะคุณจารุชาสวัสดีค่ะแม่พ่ออดีใจที่มาทันฟังแม่พ่ออ่านกรอนพอดีครับเหรอคะพอดีเหนื่อยพอดีเหนื่อยก็เลยว่าโอ้ยทำไมเดือดร้อนกันจังเลยลูกจะจบผมจะให้ออกนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยยายไม่ไหวพ่อแม่เขาก็ไม่ส่งอะไรเนี่ยก็เลยว่าอยากร่ำรวยมหาศาลบ้านหลังเขื่องนะคะจะนำเรื่องนักเรียนยากภาคเปลี่ยนฝ่ายให้ความรู้ผู้วิชาคุณกล้าไทยพร้อมฝึกใจให้กล้าแกร่งสุดแรงร้าน คุณสุทธิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะแม่พ่ออ๋อวิทยาปากฏค่ะตัวเกาหลีนะคะอ่านภาษาอังกฤษก็ยังไม่เก่ง เกาหลีนี่ไม่ได้เลยค่ะโอ้มีคนถามว่าโรงเรียนอยู่แถวไหนครับครูอยู่อำเภอสว่างแดนดินค่ะจังหวัดสกลนครนะคะลูก
แปลว่าลูกเข้ามาใหม่นะคะคุณสัมพันธ์นะคะคุณปฏิพัฒน์ค่ะคุณปรินค่ะเบลค่ะกระแตค่ะคุณวรรณจิตค่ะแชมป์ค่ะ หลายคนบอกว่าวันนี้แม่พออช้าดีขึ้นแล้วนะคะคุณจิตนาค่ะตองค่ะคุณนัทการค่ะมิ้นค่ะนะคะเรืองรองค่ะข้าวผัดค่ะธัญลักษณ์ค่ะอัชลาค่ะ RXCON นะคะสั่งน้ำตาไม่ได้โอ้เหรอมาล่าสุดสั่งน้ำตาไม่ได้โอ้เหรอหมายความว่า เรื่องมันเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอแปลแหววค่ะคุณวิสมัยค่ะยินดีค่ะนะคะโอ้เหรอมีน้องจากที่โรงเรียนครูสอนที่อ๋อนี่ที่โรงเรียนเนี่ยมาสมัครโรงเรียนที่ผมเคยเรียนในกรุงเทพครับครับผมครับผมบอกเขาด้วยนะว่าทักทายแม่พออมาด้วยฝากดูแลหน่อยนะเขาอาจจะเป็นเพื่อนใหม่ก็ได้แป๋วแหววสวัสดีค่ะแม่พออคุณวิสมัยค่ะค่ะชูเกียรติค่ะนะคะยินดีค่ะโอ้ชีวิตดีไซน์ได้เหรอลูกสวัสดีค่ะคุณวราพรสวัสดีค่ะแม่พออสวัสดีค่ะนะคะวันนี้คนเข้ามาดูแม่พออเยอะมากๆนะคะก็เลยช้าหน่อยก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่ไปเห็นคนที่ไม่อยู่ในการเรียนฟรี15ปีเนี่ยบางคนมีส่วนยาง40 50ไร่เลยนะคะทำไมไม่พัฒนาด้านการศึกษาก่อนบางครั้งเนี่ยถ้า40 50ไร่นี่ถ้ายางกิโลละ80บาทเนี่ยนะคะ หาเงินแสนได้เดือนง่ายๆต่อเดือนค่ะนะคะ ตัวภาษาเวียดนามค่ะอ่านไม่ออกนะคะคุณรัติพงศ์ค่ะคุณชนันนะคะคุณชานนท์นะคะชานนท์ค่ะก็ยินดีต้อนรับค่ะก็เลยเล่าให้ฟังว่าว่าเนี่ยชีวิตที่เป็นครูวันนี้เนี่ยเป็นอย่างเนี้ย ประชุมผู้ปกครองยิ่งเห็นแล้วก็ยิ่งสะเทือนใจก็เลย แล้วไปเห็นเรื่องที่ไม่เรียนหนังสือกันเยอะเนี่ยคนเป็นครูก็อยากให้คนเรียนหนังสือนะหลองแสนดีโอ้คุณพิชยาพรสวัสดีค่ะแม่พออคุณพิชยาพรทำไมมาช้าจังเลยครับวันนี้เสียโต้นะคะยินดีต้อนรับค่ะเสียโต้เบลนะคะยินดีต้อนรับค่ะที่เล่าว่าเวลาที่ออกไปเยี่ยมบ้านออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเนี่ยนะคะก็จะได้ข้อมูลกลับมาว่าเอ้ยเด็กที่อยู่นอกระบบยังอยู่เยอะเลยนะยังเยอะอยู่เลยคุณพิสมัยบอกว่าทุกคลิปที่แม่พออสอนนักเรียนหนูก็เปิดให้ลูกชายดูค่ะขอบคุณทุกการสั่งสอนในการเป็นแบบฉบับของแม่นะคะแม่จะต้องมีความอดทนสูงนะคะคุณปิยวัฒน์ค่ะคุณสุพิชค่ะนะคะเสียใต้ดอนดีโอเสียโต้ดอนดีสวัสดีครับผอครับสวัสดีค่ะนะคะเสียโต้ดอนดีดอนนี่น่าจะอยู่แถวภาคใต้ใช่ไหมคะหนุ่มนะคะคุณหนุ่มนะคะคุณทศพลค่ะกำลังรับชมเลยทีเดียวทีนี้นั้นแม่พออขออนุญาตนะคะวันนี้คนอยู่ในไลฟ์ยังเยอะมากๆเลยทำไมเหรอโออยู่สุพรรณอ๋อเหรอคะหนุ่มสุพรรณเหรอคะยินดีต้อนรับนะคะคุณรัตนาค่ะคุณรติพงศ์ค่ะให้หัวใจมาเลยนะคะดูว่าคนที่ออกนอกระบบเนี่ยยังอยู่เยอะอยู่ฉะนั้นเบอร์หนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการต้องดูแลด้วยก็แชร์ไปเยอะๆนะคะจะได้ถึง
เบอร์หนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการอยากให้ลูกหลานไทยเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อที่เขาจะไปปรับเปลี่ยนอะไรได้เยอะแยะนะคะไม่ใช่ว่าสิทธิ์ของฉันพอ15ปีปีที่16อายุ16ปีฉันไม่เรียนหนังสือแล้วนะคะคุณพิสมัย FC จาก101ค่ะแม่โอ้ยขอบคุณมากบ้านโหวตใหญ่จะไปดูโหวตใหญ่อยู่นะคุณจิรติการนะคะโอ้สวยจังเลยเห็นเนี่ยแค่โปรไฟล์ก็สวยแล้วคุณนงรักบอกว่า FC อยู่ฉะเชิงเทราเนี่ยสอนเด็กทุกครั้งเลยเนี่ยลองออกเสียงให้ถูกสิลูกฉะเชิงเทราเสาชิงช้าพอเร็วๆแล้วไม่ถูกเลยก็เลยเป็นจังหวัดที่พูดถึงบ่อยที่สุดคุณกิติกรค่ะยินดีค่ะคุณคาเมลเหรอคะยินดีค่ะคุณพิชญาจากหนองคายค่ะติดตามตลอดโอ้คุณพิชญาพรหนองคายนะคะขอบคุณมากเลยนะคะลูกแม่น้ำโขงเหรอคะโอ้โหเหรอสเตตัสดูลูกคนนี้สิคะคุณพิจิตรบอดน่ารักเชียวแค่น้ำลายไม่ระคายหรอกครับนะใจแข็งนะเนี่ยนัทยานัทชาค่ะยินดีค่ะคุณวิชัยยินดีนะคะแม่พอขอไปวันนี้น่ะใครว่างอะไรนะไหว้ลาหูหน่อยนะคะโมไหว้ลาหูหน่อยนะคะลูกคุณนัทชาสวัสดีค่ะแม่พอคุณรัติพงศ์เอฟซีจากนครนายกนครนายกโอ้จำได้แล้วนครนายกนะคะจำได้แล้วใจในกล้าตัวข้าได้หมดโอ้ข้าตัวนี้ดีครับแม่ผอครับครับสวัสดีค่ะมุมิเหรอคะอุมมิสวัสดีค่ะแม่ผอเอฟซีจากนราธิวาสโอ้หนูเข้ามาเล่านราธิวาสให้ฟังบ่อยๆหน่อยนะคะนะคะโอ้นะคะขอให้พระเจ้าคุ้มครองนะคะลูกขอให้พระเจ้าคุ้มครองแฝดสยามคุณวิชัยโอ้ติดตามแม่พออ๋อและชื่อชมมากขอบคุณมากธนุชิตนะคะหลังค่ะคุณหลังสามงามยินดีต้อนรับนะคะนราธิวาสพรุ่งนี้โอ้เอฟซีจากประเทศลาวที่ไหนกันนี่เดี๋ยวดูก่อนโอ้เหรอคะโบไบนี่เหรอคะเอฟซีจากประเทศลาวยินดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณปัชญากูลด้วยนะคะก็แม่พออจะไปไหว้ราหูสักหน่อยขอพรนะคะเขาบอกว่าไหว้กลางแจ้งเนี่ยหลายคนมารอละรอว่าให้แม่ผอ.ช่วยอธิษฐานก็เลยได้เพื่อนบ้าน 4-5 คนนะคะโบไบบอกว่าแฝงจำปาสักค่ะยินดีนะคะเข้ามาบ่อยๆนะคะหลังก็บอกสวัสดีครับแม่ผอ.เอฟซีจากพี่จิตเ มืองชาละวันเป็นชาละวันหรือไก่ทองก็เจ้าชู้ทั้งนั้นเมืองพี่จิตทำไมก็แจ้งผู้หญิงคนเดียวกันคุณเล็กค่ะนะคะขออนุญาตค่ะนะคะไหว้แล้วจะอธิษฐานให้แฟนเบสทั้งโลกเลยคุณเบญจวรรณสุดท้ายนะคะมีแต่ความสุขความเจริญไม่มีโรคภัยใดๆไม่มีอุปสรรคใดๆร่ำรวยทุก